สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่17กุมภาพันธ์2564นะครับเราเจอกันบ่ายๆแบบนี้นะครับกับ2ช่วงเวลาเช่นเดิมครับท่านผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องของน้ำบาดาลรสดานะครับแต่ว่ามีคำเตือนจากทางแพทย์บอกว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยไม่ควรจะไปทดลองดื่มนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีบรรดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงเล่าข่าววันนี้เรื่องของผลการวิจัยที่พบว่าการลงโทษด้วยการตีเนี่ยจะทำให้เด็กมีความก้าวร้าวแล้วก็สร้างประสบการณ์เลวร้ายได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงเล่าขานครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดสมุดโน้ตบรรจุกล่องเหล็กอย่างดีนะครับจากธนาคารออมสินเพียง1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075พิมพ์ข้อความแล้วส่งมานะครับ4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook นะครับมีการกดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับก็ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเช่นเคยครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซสามารถผูกบัตรแล้วก็ใช้จ่ายผ่าน True Money Wallet นะครับจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด300บาทนะครับเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31มีนาคม2564นะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซนะครับเพียงแค่ผูกบัตรแล้วก็ใช้จ่ายผ่าน True Money Wallet จะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด300บาทนะครับเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31มีนาคม2564นะครับนี่เป็นข้อมูลท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงคำถามนะครับคำถามคือธนาคารออมสินครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซนะครับถ้ามีการผูกบัตรแล้วก็ใช้จ่ายผ่าน True Money Wallet เนี่ยจะได้รับเครดิตเงินคืนจำนวนเท่าไหร่นะครับเงินคืนจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่16กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณสมชัยศีลอำนวยครับส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ครับนายวิชัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าปัจจุบันภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักเพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเป็นการเพิ่มเติมนะครับเพื่อเยียวยาและเพิ่มสภาพคล่องสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยมอบหมายให้ธนาคารออมสินจัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยววงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาทนะครับเริ่มเปิดรับลงทะเบียนขอกู้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินworldwideweb.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายน2564หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวจะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถใช้ที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำเงินที่กู้ไปใช้เสริมสภาพคล่องให้กับกิจการหรือว่าเพื่อไถ่ถอนที่ดินซึ่งทำสัญญาขายฝากกับเอกชนไว้ในช่วงระหว่างวันที่1มกราคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับโดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน170ของราคาประเมินที่ดินราชการระยะเวลากู้3ปีคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษนะครับตามนโยบายของรัฐบาลคือปีที่1
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปีปีที่2อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.99 ต่อปีและปีที่3อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.99 ต่อปีนะครับกรณีบุคคลธรรมดาจำนวนเงินให้กู้คือ1ล้านถึง10ล้านบาทนิติบุคคลจำนวนเงินให้กู้1ล้านถึง50ล้านบาทผู้สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th นะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวกับเรื่องของน้ำบาดาลซึ่งมีรสชาติคล้ายๆกับโซดานะครับมีคำเตือนจากแพทย์บอกว่าการจะดื่มหรือว่าการทดลองดื่มต้องระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคมีโรคประจำตัวอยู่พูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณพีรพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับคุณหมอได้ไปลองลิ้มมาหรือยังครับคุณหมอฮะพอยังเลยครับก็ตามข่าวตามข่าวไว้ก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคุณหมอมีอะไรจะเตือนไหมตรงนี้คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าลักษณะของการที่เราได้น้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยมันก็มีอยู่หลายประการที่จะต้องกำหนดสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวองค์ประกอบของตัวน้ำที่เราได้ออกมาจากการเจาะบ่อบาดาลเลนสามตรงนั้นอันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่เราได้รับทราบโดยเฉพาะเรื่องของข่าวตรงนี้ออกมาเนี่ยก็คือมันอาจจะมีความแตกต่างจากน้ำที่เราได้จากบ่อบาดาลทั่วไปไอ้ตรงที่ว่าน้ำบ่อบาดาลอื่นๆทั่วไปเนี่ยก็โอเคในส่วนการตรวจองค์ประกอบของสารประเภทต่างๆเองก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนน้ำทั่วไปแต่บังเอิญว่าน้ำในพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยเข้าไปเจาะขึ้นมาตรงนี้เองเนี่ยปรากฏว่ามันมีองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันกับองค์ประกอบที่มันอยู่ในเรียกว่าเครื่องดื่มที่มีโซดาใช่ไหมก็คือไอประเภทโซดาที่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นมันก็คืออันเดียวกันเลยฮะก็คือหมายความว่ามันมีพวกไบคาร์บอเนตนะฮะก็คือพวกแร่ธาตุที่เป็นไบคาร์บอเนตซึ่งตัวนั้นแหละมันจะทำให้ลักษณะขององค์ประกอบของตัวน้ำตัวนั้นเองเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าซ่าๆนะครับในการรับรสของเรานะครับในลิ้นของเรานะครับในส่วนพวกนี้ซึ่งถ้าถามว่าแล้วส่วนอื่นเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมก็อย่างที่ทางคณะที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยก็พยายามที่จะหาข้อที่จริงอะไรต่างๆพวกนี้ท่านก็ส่งพวกน้ำพวกนี้เนี่ยก็ไปตรวจในห้องปฏิบัติการต่างๆว่าองค์ประกอบของตัวน้ำชนิดนี้เองเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสงสัยไหมซึ่งก็ออกมาในลักษณะที่ถ้าออกมาจากแหล่งน้ำเองโดยตรงอันที่หนึ่งก็คือโอเคองค์ประกอบที่มีพิเศษขึ้นมาจากน้ำปกติที่ทั่วไปก็คือมีสารไดคาร์บอเนตเนี่ยมากกว่าปกตินิดนึงนะครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือองค์ประกอบที่เป็นแร่ธาตุประเภทอื่นๆที่เป็นโลหะหนักหรือว่าที่เป็นอะไรที่เป็นความน่ากังวลในเรื่องของการที่ทำให้เกิดอันตรายอันนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีค่าที่เกินมาตรฐานจากน้ำดื่มทั่วไปนะครับแต่นั้นก็ไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งถัดมาก็คือในเรื่องของการปนเปื้อนของพวกเชื้อแบคทีเรียประเภทต่างๆนะครับอะไรต่างๆพวกนั้นเองเนี่ยก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าถ้าขึ้นมาจากแหล่งน้ำตัวนั้นโดยตรงแล้วก็ดื่มทันทีเลยเนี่ยตรงนั้นเองก็ถ้าเป็นคนทั่วไปก็ต้องถือว่าปลอดภัยนะครับก็ส่วนหนึ่งว่าเราดื่มน้ำโซดานะพูดง่ายก็คือดื่มน้ำโซดานะครับเป็นการปกติแต่ทีนี้โดยปกติของเราเองเนี่ยที่เราดื่มน้ำกันอยู่ทั่วไปตัวนี้เองเนี่ยก็มีน้อยคนนักนะครับในการที่จะดื่มน้ำโซดาเนี่ยเป็นปกติยกเว้นว่าเราจะมาผสมในส่วนของพวกน้ำหวานครับที่เป็นในรูปแบบของน้ำอัดลมนะครับอะไรต่อประเทศต่างๆเหล่านั้นเองเพราะจริงๆเนี่ยในน้ำอัดลมเองเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของตัวพูดง่ายก็คือสารที่เป็นลักษณะของเซอร์ไบคอมเนตเข้าไปเพื่อที่จะให้เกิดความซ่าเดียวกันกับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเติมพวกแต่งกลิ่นรสประเทศต่างๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้เป็นออกมาเป็นรสชาติแบบไหนรสชาติแบบน้ำเขียวน้ำแดงหรือว่าจะเป็นน้ำดำแบบประเภทเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มที่ทั่วไปอะไรต่างๆตัวนั้นเองเขาก็มีสูตรของเขานะครับในการที่จะให้กับผู้บริโภครับประทานหรือว่าดื่มแต่ประเด็นในส่วนของตัวที่กำลังออกข่าวอยู่ตรงนี้เองเนี่ยที่ทางกรมเองเป็นกังวลก็คือว่า
ถ้าหากว่าเรานำน้ำเหล่านั้นเองเนี่ยมาบริโภคไปโดยที่เราไม่ได้มีการวางแผนในเรื่องของการที่จะระมัดระวังเรื่องของการปนเปื้อนโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเก็บนะครับโดยเฉพาะการเก็บเพื่อที่จะเอาใส่ขวดแล้วก็นำมาส่งต่อให้กับผู้บริโภคเนี่ยถ้าทำไม่ได้ตามมาตรฐานเหล่านั้นเองเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะของการปนเปื้อนจากกระบวนการในเรื่องของการผลิตมันเหมือนกันกับเราดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดดื่มสิ่งทั่วไปนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังว่าภาชนะเหล่านั้นเองเนี่ยต้องเป็นภาชนะที่สะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็มีลักษณะของการที่จะนำน้ำจากแหล่งบริโภคเหล่านั้นเองเนี่ยเข้ามาบรรจุแล้วก็มีการตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนแล้วก็มีการซีลขวดให้ดีนะตามมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดต่างๆของมาตรฐานน้ำดื่มแล้วก็หรือว่ามาตรฐานที่อย.เขากำหนดไว้ในเรื่องของน้ำดื่มมันติดขวดอะไรต่างๆด้วยนะซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันก็หมายความว่ามันอาจจะมีการมีความจำเป็นที่ต้องลงทุนที่สูงขึ้นนะครับในส่วนพวกนี้ครับอันนี้คือส่วนที่คิดว่าอยากจะมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราจะสามารถที่จะนำมาดื่มได้ทันทีแต่ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อยากจะนำเรียนก็คือว่าหลายท่านเองเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลว่าถ้ามันมีลักษณะสารพวกนี้เองเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของโรคนิ่วไหมครับก็คงต้องเรียนนะว่าอีกกลไกของการเกิดนิ่วเนี่ยมันคนละเรื่องนะฮะคนละแบบกันกับเรื่องของการเกิดแบบนะครับมันเป็นคนละแบบการเกิดนิ่วเองจริงๆเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการที่เรารับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดื่มรับประทานอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนนั่นหมายความว่าเราอาจจะทานอาหารที่จะมีเรื่องของพวกลักษณะของพวกนั้นลักษณะขององค์ประกอบของตัวอาหารที่มันขาดสมดุลในตัวของตัวอาหารเองนะครับลักษณะของการที่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราดื่มน้ำน้อยจนเกินไปทำให้กระบวนการต่างๆในการที่จะขับถ่ายหรือว่าเรื่องของการที่จะระบายออกมาในน้ำปัสสาวะเหล่านั้นพวกนี้ความเข้มข้นของพวกองค์ประกอบพวกสื่อสารออกซาเลตหรือพวกสารแคลเซียมต่างๆที่อยู่ในน้ำปัสสาวะเนี่ยมันสูงเกินไปเพราะฉะนั้นพอมันสูงเกินไปปุ๊บเนี่ยในช่วงจังหวะที่ก่อนที่เราจะปัสสาวะตรงนั้นออกมาเนี่ยร่างกายเราบางครั้งเนี่ยขาดน้ำเพราะเขาจะดื่มน้ำกลับมันก็เลยอาจจะทำให้มีพวกสารประเภทออกซาเลตหรือว่าสารพวกแคลเซียมต่างๆเหล่านั้นเองเนี่ยมีความเข้มข้นสูงกว่าปกติมันก็อาจจะทำให้เกิดการตกตะกอนอาจจะเป็นการตกตะกอนในตัวไตหรือว่าตกตะกอนในกระเพาะปัสสาวะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของตัวคนไข้เหล่านั้นเองเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆองค์ประกอบร่วมที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการที่ดื่มน้ำน้อยจนเกินไปซึ่งจริงๆเนี่ยวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องของนิ่วเองจริงๆเนี่ยก็คือน้ำดื่มทั่วไปเนี่ยดื่มได้ปกติหรือแม้กระทั่งน้ำประเภทนี้นะครับอันนี้ก็ดื่มได้น้ำโซดาอะไรต่างๆก็ดื่มได้ตามปกตินะครับไม่ได้ถือว่าจะทำให้ใจเสียอาการนิ่วแต่ที่สำคัญก็คือว่าปริมาณน้ำที่เราดื่มในแต่ละวันเนี่ยควรจะมีปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับเรื่องของการที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็คือวันหนึ่งเนี่ยคำนวณไม่ได้ประมาณ8แก้วต่อวันครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่มันจะทำให้ลักษณะขององค์ประกอบความเข้มข้นของน้ำปัสสาวะหรือว่าของส่วนที่มันทำให้เกิดการตกตะกอนเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะทำใหไม่มีลักษณะของการเป็นนิ่วไปได้นะครับในส่วนพวกนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพวกน้ำประเภทพวกที่มีลักษณะของความการมีราชาติประเภทต่างๆจำนวนเยอะเหล่านั้นเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันอาจจะไปมีผลกับบางคนนะครับที่อาจจะมีลักษณะของพูดง่ายก็คือในเรื่องของระบบการทำงานในเรื่องของระบบการย่อยหรือว่าในกระบวนการในเรื่องของการทำงานของลำไส้ที่ไม่ปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้ออะไรต่างๆเกิดขึ้นมาได้เนื่องจากว่าถ้าลำไส้ของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เป็นปกติเนี่ยด้วยความที่มันมีแก๊สเข้าไปนะฮะแล้วก็แก๊สเหล่านี้เองมันอาจจะทำให้ลักษณะของตัวผู้ให้คือองค์ประกอบของตัวภายในลำไส้ของเราเนี่ยเกิดปัญหาแล้วก็จะทำให้ลักษณะของการเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้ออะไรต่างๆตัวนั้นตรงนั้นขึ้นมาได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราเองเราจะต้องคำนึงถึงว่าถ้ากรณีของคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคไตโรคอะไรพวกนี้ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือดื่มน้ำดื่มบริสุทธิ์ปกติทั่วไปเนี่ยจะดีกว่าในเรื่องของการจะไปดื่มน้ำอะไรที่มันเป็นพิเศษออกมาซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะ
ไม่เข้าใจในเรื่องของตัวองค์ประกอบอะไรต่างๆของเขาแล้วอันมาหลายทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดว่าส่วนเหล่านี้เองเนี่ยออกคนอื่นกินได้ทำไมเรากินไม่ได้ครับตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอ๋อคุณหมออย่างคนที่ชอบดื่มโซดาเนี่ยบางทีเขาก็มีเหตุผลส่วนตัวอะไรของเขาไหมฮะจริงๆเนี่ยคนชอบดื่มโซดาเนี่ยมันเป็นลักษณะของความชอบในเฉพาะตัวเฉพาะตัวนะฮะเฉพาะตัวส่วนหนึ่งแล้วก็ไอซีบางทีเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัวที่จะให้เกิดการกระตุ้นในเรื่องของลำไส้อะไรต่างๆของตัวเองได้ด้วยเพราะเขาจริงๆไอตัวโซดาเอนะเอน้ำโซดาเองจำนวนหนึ่งเนี่ยสำหรับตัวชาวบ้านเองบางส่วนเนี่ยมันจะมีส่วนในการที่จะช่วยทำให้เรื่องของการการขับเคลื่อนไหวของตัวลำไส้ของอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เลยทำให้ลักษณะของการที่เขาเองเขามีความคุ้นชินกับเรื่องของการของการดื่มน้ำโซดาประเภทนี้ลักษณะพวกนี้แสดงว่าถ้าเป็นความชอบส่วนตัวก็สิทธิ์ของท่านนะแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยถ้าดื่มมากเกินไปมันจะเป็นอะไรไหมคุณหมอจริงๆเนี่ยถ้าดื่มมากเกินไปเนี่ยถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆก็คือมันก็เหมือนกับหลายคนนะครับที่ผู้นักดื่มที่เป็นนักดื่มที่เป็นเอาโซดาผสมแอลกอฮอล์อะไรต่างๆพวกนี้เพราะบางคนเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคฉันไม่อยากจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่ะครับฉันก็เอาเป็นว่าเอาองค์ประกอบเอาโซดาล้วนๆแล้วกันใช้โซดาที่จริงๆเนี่ยบ้านเราเองเนี่ยมันเป็นความคุ้นชินเรียกว่าถ้าว่ากันตามจริงๆแล้วก็คือหมายความว่าถ้าเกี่ยวกับการดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกเหล้าพวกวิสกี้พวกอะไรต่างๆหลายแหล่อะไรต่างของต่างประเทศอะไรต่างเขาเนี่ยเอกสไตล์และสนองของการดื่มผสมน้ำเนี่ยหรือดื่มผสมน้ำโซดาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นความชอบของคนบ้านเรามีบ้านเราบ้านเดียวที่อื่นเขายืนยันได้ก็เวลาเราไปต่างประเทศเวลาที่เราสั่งเครื่องดื่มมาประเภทนี้มาเนี่ยเราบอกว่าต้องจับโซดามาด้วยเอาน้ำแข็งมาด้วยแปลกใจนะว่าใช่ครับใช่ครับสื่ออะไรกันอะไรต่างอะไรอย่างนี้แล้วบางทีเขาไม่มีน้ำแข็งให้เราครับอะไรต่างแล้วตัวไหนนี้แต่อันนี้มันเป็นลักษณะของคุณสมบัติของสื่อสไตล์ของไทยที่มันมีลักษณะของการที่ทำให้มีความรู้สึกว่าดูตรงนี้ดื่มได้แล้วก็บางทีสุภาพบุรุษบางท่านเองท่านบอกว่าท่านอยากจะลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงทีนี้ในความที่มันอยู่ในวงหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยโอเคไอ้คนนั้นก็ดื่มผสมโซดาไปหน่อยว่านิดหน่อยอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าไม่ใส่แอลกอฮอล์เข้าไปใส่โซดาเยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะครับถือว่าก็ถือว่าชนแก้วกันได้แต่ทีนี้ก็คือไอ้บางคนเองที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทนี้บางทีเขาชอบใช้ลักษณะของการผสมก็คือเหล้านิดนึงแล้วก็มีโซดาหน่อยแล้วก็มีน้ำเปล่าหน่อยบางคนก็ผสมน้ำอะไรต่างๆพวกนี้อันนั้นก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแต่ที่แน่ก็คือไอ้ความซ่าของตัวไบคาร์บอเนตของตัวโซดาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการกระตุ้นความรู้สึกของคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทลักษณะแบบนี้มันเป็นความกินกับคนบางกลุ่มเท่านั้นเองนะไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษไปมากไปอะไรเป็นอย่างอื่นเป็นลักษณะสไตล์ของคนบ้านเราฮะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลว่างั้นเถอะใช่ครับนะครับก็แสดงว่าก็ไม่น่ากังวลอะไรยกเว้นว่าน้ำที่เราเจอที่เมืองการเนี่ยถ้าตรวจแล้วมันไม่มีมันมีมินมินูมินูมีผสมอยู่อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับคุณหมอคือองค์ประกอบตอนนี้เองจริงๆเนี่ยณเวลานี้ตามข่าวจากข้อมูลที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยให้ข้อมูลมาก็คือองค์ประกอบเหล่านั้นเองเนี่ยไม่ได้มีองค์ประกอบที่เป็นอันตรายกับร่างกายไม่มีนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งอันส่วนที่สองก็คือลักษณะของการที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียต่างๆไม่มีจากแหล่งกำเนิดไม่มีครับนี่ก็คือหมายความว่าถ้าว่าชาวบ้านจะไปทำเอกเอามาประจุตรวจขายไอ้นั่นเสียต้องเข้าไปสู่กระบวนการแบบเดียวกันกับที่เราขออนุญาตจากอย.ในการที่จะผลิตน้ำดื่มประจุขวดเพราะว่าตรงนั้นเองเนี่ยเราจะต้องควบคุมในเรื่องของกระบวนการที่จะไม่ให้มีการปนเปื้อนของพวกเชื้อโรคพวกอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ลักษณะของการที่จะนำมาแจกจ่ายอะไรต่างๆพวกนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาว่าจุดสำคัญในแต่ละประเทศอันนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการครับครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าณเวลานี้ก่อนคุณหมอมีคำเตือนไหมฮะเดี๋ยวแบบสาวที่นี่จะมีคนไปขอดื่มเหมือนบ้างเนี่ยคุณหมอก็ดื่มเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้การดื่มเป็นการประจำอันนั้นเลยก็ไม่น่าที่จะมีปัญหานะครับแต่สิ่งที่คำเตือนก็คือคนไหนที่ท่านเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ที่เป็นโรคไตแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ
รักษาพูดง่ายก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคทางเดินหายเดินอาหารในบางส่วนที่ลำไส้อาจจะทำงานได้ไม่เป็นปกติอะไรต่างๆพวกนั้นกระบวนการในสำหรับการมีไบคาร์บอเนตเข้าไปมันอาจจะทำให้ลักษณะของการเคลื่อนไหวลักษณะพวกนี้เองเนี่ยมันอาจจะมีลมอยู่ในท้องเยอะเกินไปแล้วอาจจะมีรู้สึกอาการท้องอืดท้องเฟ้อมันจะอืดใช่ครับแล้วก็อีกตัวนึงอีกตัวที่สำคัญก็คือก็เวลาที่จะตัดสินใจในการที่จะใช้อะไรก็คิดว่ามันคือส่วนองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ก็ได้บอกว่าจะต้องเอามาทดแทนในลักษณะของน้ำดื่มทั่วไปเป็นลักษณะของการดื่มทั่วครั้งทั่วคราวหรือได้มันเหมือนกับน้ำอัดลมที่ทั่วไปก็คงไม่ได้บอกว่าถ้ามันไม่ดีแล้วทำไมไม่ห้ามขาย ก็เป็นความชอบของบางคนนะก็ดื่มแต่พอสมควรแล้วก็ระมัดระวังด้วยว่ามันอาจจะมีเรื่องของน้ำตาลอยู่เยอะนะอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของการดื่มเบียร์สารองค์ประกอบบางส่วนพวกใบคาร์บอเนตพวกอะไรต่างๆสามารถปกตินิดนึงแต่ทั้งหมดเหล่านั้นเองเนี่ยร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการได้โดยเฉพาะคนที่เป็นปกติแต่ถ้าคนเป็นโรคประจำตัวอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คุณหมอเขาก็จะมีคำเตือนมะเร็งสั่งไว้อยู่แล้วนะว่าไม่ควรดื่มอะไรบ้างในแต่ละประเภทในสำหรับคนไข้ในแต่ละรายซึ่งจริงๆตรงเนี้ยคนที่มีโรคประจำตัวผมคิดว่าท่านศึกษาแพทย์ที่ท่านรักษาด้วยในขณะเนี้ยจะดีกว่าว่าเราเนี่ยสมควรที่จะดื่มตัวนี้ได้ไหมหรือว่าถ้าจะดื่มเนี่ยดื่มได้ประมาณที่เท่าไหร่แค่ไหนส่วนตัวนี้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับโอเคครับสวัสดีครับนายแพทย์นายทีบรรดานะครับรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเล่าข่าวนะครับวันนี้เรื่องของผลการวิจัยซึ่งเขาพบว่าการตีเด็กเนี่ยนะฮะจะทำให้เด็กในก้าวร้าวแล้วก็เป็นการสร้างประสบการณ์เลวร้ายให้เกิดกับตัวเขาเองด้วยนะครับข้อที่จริงตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงเล่าขานครับส่วนคำถามวันนี้ทิ้งท้ายกันนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซนะครับเมื่อมีการผูกบัตรและใช้จ่ายผ่าน True Money Wallet จะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ